มดดำเผยแมทพิรณีเครียดมากร่ำไห้เจอกระแสโจมตีหนักย้ำไม่ได้แย่งของใครบางเรื่องที่เป็นข่าวก็ไม่จริงทางด้านดีเจดาด้าหลุดปากเห็นภาพร้องไห้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับจ้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับกรณีข่าวเมาส์สุดฮือฮาหรือว่านางเอกชื่อดังย่องฝากท้องที่โรงพยาบาลหรูไม่แน่ว่าอีกไม่นานอาจจะมีการออกประกาศข่าวดีก็เป็นได้ทำเอาชาวเน็ตตาลุกเดาพุ่งเป้ากันว่าอาจเป็นแมทพิรณีนางเอกสาวคนดังที่กำลังมีข่าวคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ใช่หรือไม่ล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2561หลายคนกำลังให้ความสนใจประเด็นร้อนที่มดดำคชาภาพิธีกรฝีปากกล้ากับดีเจดาด้าพิธีกรชื่อดังพูดในรายการแฉทางช่อง GMM 25โดยมดดำได้เล่าว่าเพิ่งไปเจอแมทมานางบอกว่าหนักมากช่วงนี้หนักจริงๆแม้มดดำอยากจะคุยกับสงกรานต์แต่ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยถามแมทว่าไหวไหมแมทบอกว่าถ้ามีโอกาสช่วยหนูด้วยนะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่นำเสนอข่าวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้กระแสข่าวเข้าตัวจนทำอะไรไม่ได้โทรศัพท์แตกหมดเลยคงเครียดมากจึงบอกให้ไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เพราะใช้หน้าจอแตกมันไม่ดีซึ่งแมทก็ไปแต่สภาพจิตใจตอนนี้เอาตรงๆไม่ค่อยดีเครียดมากถึงมากที่สุดเขาขอให้ช่วยพูดหน่อยว่าไม่ได้แย่งของใครในระหว่างนั้นแมทก็ระหองระแหงกับแฟนเก่าอยู่แล้วก่อนที่ดีเจดาด้าจะเล่าเสริมว่าตอนมดดำคุยกับแมทก็อยู่ด้วยเห็นภาพตอนแมทเข้าสวมกอดแล้วร้องไห้